คราวนี้ดูความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคเนี่ยเราลงดูว่าในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะอย่างที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยนะคะที่นั่นก็เป็นสนามที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันนะคะว่ากันว่าเป็นสนามแห่งเมืองชลวันว่าอย่างนั้นเนาะที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยนะคะไปเจาะสนามการเลือกตั้งเมืองชลวันค่ะที่จะมีขึ้น24มีนาคมนี้ที่จังหวัดพิจิตรแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น3เขตมีผู้สมัครมากถึง29คนนะคะล่าสุดนะคะพรรคพลังประชารัฐก็ไปเดินหาเสียงชูนโยบายสารพัดโปรโมชั่นก็ปรากฏว่าบอกว่าไปหาเสียงแล้วเนี่ยบอกว่าถูกใจชาวบ้านมากนะคะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวแล้วก็บรรยากาศการหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐที่เขต3นะคะที่นายสุรชาติศรีบุตรสกรซึ่งก็ลงพื้นที่หาเสียงในเขตตำบลทนงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรไปพบชาวบ้านไปแนะนำตัวแล้วก็ไปพูดถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ชูนโยบายบัตรนะคะประชารัฐนะคะเพื่อเพิ่มคนเพิ่มสิทธิ์เพิ่มโอกาสที่จะมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ควรได้รับแล้วก็เป็นการชูนโยบายการให้สิทธิ์ในการออกเอกสารสิทธิ์สปก 4.01 เป็นนโยบายสปก 4.0 ที่สามารถโอนสิทธิ์แล้วก็นำไปเพิ่มศักยภาพในการค้ำประกันเงินกู้ได้ทุกธนาคารและการช่วยเหลือเกษตรกรอีกหลายอย่างนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ามีนโยบายกองทุนแม่ประชารัฐที่จะให้เงินสนับสนุนสตรีที่ตั้งครรภ์รวมไปถึงค่าคลอดบุตรแล้วก็ดูแลเด็กที่เกิดมาจนถึงอายุ6ขวบแล้วก็จะได้เงินจากภาครัฐคนละ 180,000 บาทเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ได้รับการดูแลไปจนถึงก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาอีกด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ายังมีโครงการที่เป็นความต้องการของคนในพื้นที่ในเรื่องของแหล่งน้ำที่ผู้สมัครรายนี้ชูนโยบายว่าจะเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำจากที่จังหวัดกำแพงเพชรไปยังจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะทำได้จริงแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ขายฝันด้วยนะคะก็เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้พลังประชารัฐจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะเช่นเดียวกับผู้สมัครจากพรรคอื่นเขาก็หาเสียงเหมือนกันนะคะเดินสายหาเสียงแล้วก็มีการจัดเวทีย่อยในการพบปะพูดคุยแนะนำตัวกับชาวบ้านอย่างคึกคักนะคะคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live จริงๆก็รายงานได้นะคะสถานการณ์การหาเสียงในแต่ละพื้นที่นะคะหรือคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเตรียมตัวที่จะไปใช้สิทธิ์กันหรือไม่อย่างไรนะคะก็บอกผ่านทางด้าน Facebook Live ของเพจ News 1ได้นะคะ